สวัสดีครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mask นะครับนั่นก็คือการกำหนดขอบเขตนะครับให้กับงานวิดีโอด้วยคำสั่ง Mask นะครับมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรานะครับ Import วิดีโอนะครับเข้ามาไว้ในโปรแกรม ให้เรียบร้อยนะครับเปิด My ค o คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกวิดีโอที่เราต้องการนำมาปฏิบัตินะครับในที่นี้ผมจะเลือกวิดีโอที่เป็นของ Window s อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ My Video s a m p l e Video นะครับแล้วก็วิดีโอที่ชื่อว่า wild life นะครับ wild life ก็ให้เราคลิกลากไปไว้ที่ ตรงส่วนของโปรเจกต์ได้เลยนะครับคลิกแดกเมาส์ลากไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการ import ไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับครับหลังจากนั้นครับเราจะสร้างโปรเจกต์นะครับด้วยไฟล์วิดีโอตัวนี้นะครับวิธีการนะครับในการสร้างโปรเจกต์นะครับให้เท่ากับขนาดไฟล์วิดีโอที่เราเลือกมานะครับก็ให้เราคลิก นะครับแกเมาส์ลากไฟล์วิีโอตัวนี้นะครับมาทีา่ปุ่ม Create a New Composition นะครับก็คลิกนะครับแล้วลากมาทับปุ่ม Create a New Composition นะครับแล้วก็ปล่อยมือครับก็จะได้ไฟล์างานออกมาแบบนี้นะครับครับในส่วนของอาการใช้คำสั่ง Mask นะครับใน คำสั่งแรกนะครับเราจะทดลองนะครับใช้คำสั่งแมทในการทำงานกับเครื่องมือ t e ็ t t o นนะครับนั่นก็คือการกําหนดขอบเขตของการทำงานด้วยคำสั่งแมทด้วยเครื่องมือ Take t e c t t o นนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอตัวนี้นะครับเรากา็โหลดเข้ามาเรียบร้อยซึ่งมีขนาดเท่ากับไฟล์วิดีโอซึ่งเป็นไฟล์โปรเจกต์เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ปิดเสียงก่อนเลยนะครับ เสียงก่อนเลยนะครับไปดูนี้นะครับก็อยู่ในไทม์ไลน์เรียบร้อยนะครับต่อไปครับขั้นตอนการสร้างแมสนะครับด้วยเครื่องมือ Tech t e c h t o ทูขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าในส่วนของคำสั่งภาษานั้นอยู่ในส่วนของอะไร ตอนนี้นะครับผมจะพิมพ์ภาษาอังกฤษผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็คลิกเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิกเลือกเครื่องมือไททูลนะครับไททูลเรามากำหนดนะครับในส่วนของ c าร r คเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนะครับการกำหนดสีของตัวอักษรนะครับก็คลิกเลือกเลยนะครับจะใช้สีอะไร แล้วก็ในส่วนของรูปแบบตัวอักษรนะครับชนิดตัวอักษรประเภทตัวอักษรจะใช้ตัวอักษรแบบไหนนะครับในที่นี้ผมใช้เป็น Se j o UI นะครับ Se j o UI แล้วก็รูปแบบตัวอักษรครับจะให้เป็นแบบไหนนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นบอลนะครับบอลก็คือเป็นตัวหนานะครับ กำหนดขนาดนะครับกำหนดขนาดตัวอักษรก็คลิกและพิมพ์เลยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับแนที่นี้ผมใส่เป็น300นะครับครับเมื่อกำหนดเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาพิมพ์นะครับในส่วนของเลเยอร์ซึ่งเราได้คลิกเลือกไว้แล้วนะครับต้องคลิกเลือกเลเยอร์ไว้นะครับแล้วก็กดนะครับพิมพ์ตัวอักษรเลยนะครับ พิมพ์นะครับ Enter ครั้งครั้งครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น Selection Tool นะครับเป็น Selection Tool จัดรูปแบบตัวหนังสือนะครับให้อยู่ตรงกลาง ผมใช้เครื่องมือแอร์ไลน์ช่วยนะครับใช้เครื่องมือแอร์ไลน์ช่วยคลิกนะครับในแนวตั้งให้อยู่ตรงกลางในแนวนอนให้อยู่ตรงกลางนะครับทีแท็บชาริคเตอร์นะครับเรากำหนด,ดเรียบร้อยนะครับเมื่อกำหนด,ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการสั่งให้มันทำเป็น Mask นะครับทำเป็นแมส ครับคำสั่งที่สําคัญนะครับจะอยู่ที่เลเยอร์ไวไลท์ที่เป็นวิดีโอนะครับอยู่ตรงนี้ครับคราวนี้ในส่วนของเลเยอร์ของเรานะครับเราดูก่อนว่าโหมดแท็บของเราตอนนี้เรามีคำว่าแท็กแมทอยู่ตรงนี้ไหมนะครับถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีก็นะครับคลิกนะครับที่ตัว i ไวไลท์ค m p o s i t i o n ของเรานะครับหรือจะคลิกขวาที่ ตรงแทบ็บตรงนี้ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าโหมดหรือพาร e เ t นนะครับแบบนี้ไปที่คำว่าคอลัมน์นะครับไปที่คำว่าคอลัมน์ตอนนี้บางคนอาจจะไม่มีคำว่าโหมดอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบผมแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ถูกเลือกไว้ก็ให้เราคลิกนะครับเลือกคำว่าโหมดนะครับแท็กแมทก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับตรงเลเยอร์วิดีโอไวไลฟ์ของเรานะครับให้เราคลิกตรงคำสั่งแท็กแมทตรงนี้นะครับคลิกเปลี่ยนจากคำว่านันนะครับเปลี่ยนจากคำว่านันเป็นอันฟา m แมทนะครับอันฟา e แมทอัปเตอร์เอฟเฟกนะครับคลิกเลยนะครับครับก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพนี่ครับครับนไหมครับ ก็จะเป็นตัวหนังสือที่มีภาพแบ็กกราวน์ของตัวหนังสือเป็นภาพวิดีโอพื้นหลังที่เราได้ทำวางไว้นะครับก็ลองกดศูนย์เล่นดูครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการทำาการกำหนดขอบเขตของคำสั่งแมสด้วยเครื่องมือ TextTool นะครับด้วยเครื่องมือเท็กทูลไหมครับแบบนี้ถ้าเราต้องการ นะครับให้พื้นหลังของเราเป็นสีอื่นนะครับเราก็มาสร้าง Solid ของเรานะครับเหมือนที่เราเคยสร้างในบทที่เราแล้วมาก็คลิกขวานะครับที่ l a เยอรเลือกคำสั่ง New เลือกคำสั่ง Solid นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงคัลเลอร์ตรงนี้ครับคลิกเลือกนะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาสีอะไรนะครับ เอาวงกลมไปอยู่จุงสุดมุมสุดนะครับเราอยากต้องการจะให้แบล็กกราวของเราเนี่ยมีพื้นหลังเป็นสีอะไรสมมุติในที่นี้ผมเลือกเป็นสีชมพูนะครับก็โอเคไปนะครับคลิกโอเคอีกครั้งนะครับก็เลเยอร์ของโซลิดที่เป็นแบล็กกราวของเราจะอยู่ข้างบนนะครับเราก็ดึงมันมาไว้ข้างล่างนะครับที่เลเยอร์ข้างล่างก็คลิกที่เลเยอร์ d r a กเมาส์ค้างไว้ครับดึงมันลงมาครับแบบนี้ นะครับแบบ็กการ์ของเราก็จะเป็นสีอื่นแล้วครับจะไม่ใช่เป็นสีดำเห็นไหมครับแบบนี้นี่คือการสร้างตัวหนังสือนะครับเทกทูนโดยรูปแบบของคำสั่ง Mask นะครับแบบนีบ้ถ้าเรา,เาต้องการให้เป็นตัวหนังสืออื่นก็พื้นหลังสีอ,อื่นก็นะครับปิดลูก,กตาตรงนี้ไปครับปิดลูก,กตาตรงนี้ไป ก็จะเป็นสีดำตามแบ k ็กกราวนะครับของเดิมครับลองมาใช้คำสั่งอื่นดูครับจะเป็นยังไงบ้างคลิกที่เลเยอร์ l i ไลฟที่เป็นวิดีโอนะครับเรามีคำสั่งอีกอันนึงก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้ตัวหนังสือของเราเป็นสีแบล็กกราววิดีโอนะครับก็ให้เราเลือกคำสั่ง alpha i n v e r t m a t แมนะครับ alpha i n v e r t m a t แนะครับคลิก นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเพราะแบ็กกราวน์ของเราเหล่านี้เรากําหนดเป็นสีดําอยู่แต่ถ้าเราต้องการให้เป็นสีอื่นที่เราต้องการเลือกเนื่องจากเมื่อกี้เราสร้างแบ็กกราวน์เป็นสีชมพูไว้แล้วนะครับเราก็คลิกเปิดลูกตาม,มันขึ้นมาครับตัวหนังสือเราก็จะเป็นสีตามที่เราได้สร้างแบ็กกราวน์ไว้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นนะครับให้กับงานวิดีโอของเราได้หลายรูปแบบนะครับ ลองทําดูนะครับลองคลิกสูนเล่นดูแบบนี้นะครับนี่คือคําสั่งนะการกําหนดขอบเขตให้กับงานวิดีโอด้วยคําสั่งแมสด้วยเครื่องมือเช็คทูน